ท่านครูเขาวาดเสร็จแล้วล่ะเจ้าหญิงแซนเจ้าเป็นเด็กเทพผู้ถือปากกาด้ามหัศจรรย์ได้ยังไงทำไมถึงวาดได้เหมือนขนาดนี้นะตกตะลึงท่านครูข้าก็วาดเสร็จแล้วเหมือนกันเจ้าชายโจชัวฝีมือด้านการวาดของเจ้าได้พัฒนาขึ้นมากเพียงนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่กันนะสำลักเลือดเจ้าหญิงแซนวาดได้เหมือนที่สุดเจ้าชายโจชัวว่าได้ไม่ดีพอแต่ก็สามารถเย็กแยะได้ดีอยู่ก็ไม่เลวนะเจ้าหญิงเจนท่านต้องสู้ๆเข้านะไม่อย่างนั้นท่านครูแต่ข้าวาดไม่เป็นจริงๆนะไม่นึกเลยว่าเจ้าหญิงแซนและเจ้าชายโจชัวแม้จะอายุเพียงน้อยนิดแต่ก็สามารถวาดรูปได้ดูดีขนาดนี้แต่พรสวรรค์ด้านการวาดของข้าเทียบเท่ากับศูนย์วาดได้ไม่สวยเลยจริงๆเจ้าหญิงเจนถึงอย่างไรท่านก็ต้องพยายามนะขอรับไม่งั้นท่านต้องเสียดายภายหลังอย่างแน่ขอรับเอ๊ะวาดไม่ดีแล้วจะเกิดอะไรขึ้นล่ะจะลงโทษให้วิ่งรอบสนามหรือยังไงน้องสาวเจนไม่ลงโทษให้เจ้าวิ่งรอบสนามหรอกนะงั้นก็ดีอยู่แต่ว่ารูปลักษณ์ภายนอกของเจ้าที่เข้าร่วมการสอบวัดระดับกลางนั้นได้อิงมาจากรูปวาดบุคคลอันนี้หมายความว่าอย่างไรอึ้งก็คือรูปลักษณ์หน้าตาที่เจ้าได้เข้าร่วมสอบวัดระดับกลางอาจจะดูขี้เหร่เหมือนกับรูปวาดบุคคลที่เจ้าได้วาดลงไปยังไงล่ะเจ้าชายโจชัวการที่ข้าสวยไม่สวยในการเข้าร่วมการสอบวัดระดับกลางเกี่ยวข้องอย่างไรกับรูปวาดบุคคลของข้าล่ะเจ้าหญิงเจนเป็นเพราะที่ท่านได้เมล็ดพันธุ์เวทมาจากพิธีกรรมข้อบังคับของสัญญาในพิธีกรรมก็คือไม่ออกจากพระราชวังก่อนได้กลายเป็นนักเวทระดับกลางดังนั้นแม้ว่าจะเข้าร่วมการสอบวัดระดับกลางข้าก็ไม่สามารถออกจากพระราชวังได้เหรอแต่ว่านี่มันขัดกันไม่ใช่เหรอนี่เป็นเพราะที่ข้าไม่ได้เป็นนักเวทระดับกลางถึงไม่สามารถออกจากพระราชวังได้แต่ถ้าไม่ออกจากพระราชวังข้าก็จะไปเข้าร่วมการสอบได้ยังไงล่ะดังนั้นเจ้าหญิงเจนถึงต้องพยายามเรียนการวาดยังไงเอ๊ะนี่มันมีความเกี่ยวข้องอย่างไรกันเหรอเจ้าหญิงเจนเรื่องมันเป็นอย่างนี้อะฮู้ฮู้รูปวาดมันออกมาได้ด้วยเหรอเนี่ยเอ๊ะพวกมันเหมือนกำลังทักทายพวกข้าอยู่เลยเจ้าหญิงทั้งหลายหลีกไปหน่อยระวังจะได้รับบาดเจ็บนะลอยขึ้นฮู้ว้าวองคลักลูอิสพวกมันมีชีวิตแล้วใช่หรือไม่โบกมือน่ารักจริงๆเลยนะเจ้าน่ะแม้ว่าเจ้าหญิงเจนท่านติดตรงข้อผูกมัดสัญญาจนไม่สามารถออกจากพระราชวังไปได้แต่บุคลาธิสถานตัวน้อยที่ทำจากกระดาษพวกนี้กลับสามารถออกไปได้เมื่อครู่นี้กระหม่อมเพียงสาธิตให้เห็นเดี๋ยวฝ่าบาทเสด็จจะลงอาคมให้พวกท่านอีกครั้งหนึ่งเมื่อเข้าร่วมการแข่งขันหยิบขึ้นพลังวิญญาณของพวกท่านจะสิงสถิตอยู่บนบุคลาธิสถานตัวน้อยที่ทำจากกระดาษพวกนี้พวกมันจะเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันแทนพวกท่านเอ๊ดังนั้นลักษณะการสอบวัดพลังเวทระดับกลางเป็นแบบนี้เองเหรอบุคลาที่สถานตัวน้อยที่ทำจากกระดาษต่อสู้ซึ่งกันและกันจู่ๆก็รู้สึกน่ารักขึ้นมาดังนั้นน้องสาวเจนเจ้ารู้แล้วใช่ไหมถ้าเจ้าไม่ยอมที่จะฝึกฝนด้านการวาดให้ดีๆแล้วก็ลักษณะหน้าตาที่เจ้าเข้าร่วมการแข่งขันนั้นก็จะเป็นแบบนี้ยังไงล่ะจิ้มโกรธงุ่มงุ่มอะโดนกินแบบดื้อๆแบบนี้เลยเหรอแม้ว่ามันจะดูน่าเกลียดไปหน่อยจนข้าไม่อยากจะยอมรับว่ามันเป็นข้าแต่มันก็คือข้านั่นเองเจ้ากระต่ายน้อยกำลังปกป้องเจ้านายต้องการคำชมข้ากลัวจนตัวสั่นไม่หยุดจี๊ดจี๊ดจี๊คำแปลเจ้ากระต่ายน้อยเจ้าบังอาจนักเจ้ากล้าได้ยังไงที่ลงมือทำร้ายตัวแทนอันเลิศของเจ้านายของข้ากระบวนท่าเตะตวัดคำแปลไปสำนึกผิดที่สุดขอบฟ้าซะเจ้าหมาน้อยเจ้าห้ามกลั่นแกล้งเจ้ากระต่ายน้อยรู้ไหม
ร่างกายสั่นสะท้านไปทั้งตัวคำแปลไอ้เจ้ากระต่ายอ่อนเคยสั่งให้เจ้ากินของของเจ้านายข้าข้าจะตีเจ้าให้ตายจี้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 คำแปลมันน่าเกลียดขนาดนั้นจะเป็นน้องสาวเจนไปได้ยังไงถึงกระไรก็ยังเป็นเด็กๆนั่นสินะไม่รู้ถึงอันตรายของการสอบวัดพลังเวทระดับกลางเลยการสอบของนักเวทระดับกลางจะจัดขึ้นทุกๆ3ปีไม่ว่าจะเป็นนักเวทระดับต้นที่มาจากบุคคลธรรมดาหรือบุคคลที่มีสายเลือดชนชั้นสูงต่างก็สามารถเข้าร่วมได้ทั้งสิ้นแต่จำนวนบุคคลธรรมดาที่สามารถฝึกฝนวิชาเวทด้วยตนเองนั้นน้อยมากจนสามารถนับเรียงคนได้เลยสุดท้ายแล้วการสอบของนักเวทระดับกลางนั้นก็ยังเป็นการแข่งขันระหว่างลูกหลานที่เป็นบุคคลที่มีสายเลือดชนชั้นสูงอยู่ดีตลอดปีมานี้ท่านผู้นำบางประเทศจำนวนหนึ่งด้วยความที่อยากจะทำลายรากฐานของประเทศอื่นพวกเขาได้พยายามหาหนทางทุกวิถีทางที่จะแอบแฝงเข้าไปในการสอบครั้งนี้ด้วยเพื่อคอยรอโอกาสที่จะฆ่าลูกหลานของบุคคลที่มีสายเลือดชนชั้นสูงจนเป็นเหตุให้เกิดการสู้รบกันระหว่างประเทศไม่รู้ว่าเด็กๆพวกนี้จะสามารถสอบผ่านการสอบวัดของนักเวทระดับกลางได้เปล่านะไอ้ยาบุคลาธิสถานตัวน้อยของพวกเจ้านี่หน้าตาดีจริงๆเลยดูเหมือนว่าข้าจะต้องฝึกฝนด้านการวาดให้หนักขึ้นแล้วล่ะหนึ่งร้อยเมตรในชั้นใต้ดินเลชิวมันดูน่าเกลียดมากใช่ไหมล่ะเจ้าหญิงเมฉลาดตั้งแต่เด็กไม่ว่าจะเป็นไรก็เรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วแต่กลับไม่นึกเลยว่าจะไม่มีพรสวรรค์ด้านการวาดได้เช่นนี้เจ้าหญิงเมย์ไม่ต้องกังวลไปลักษณะหน้าตาของบุคลาธิสถานของกระหม่อมในการเข้าร่วมการสอบวัดระดับกลางในปีนั้นก็ดูน่าเกลียดไม่ต่างของเจ้าอันนี้เลยไม่เป็นไรหรอกนะไม่ส่งผลต่อการสอบใดๆอ่ะอ่อนกำลังใจดังนั้นมันคงจะดูน่าเกลียดมากจริงๆสินะผู้ชายคนนี้เขาปลอบใจคนเป็นเปล่าเนี่ย3วันต่อมาวันเวลาการสอบวัดพลังเวทระดับกลางก็ได้มาถึงเสียทีแต่ว่าในเวลา3วันนี้พรสวรรค์ด้านการวาดของข้าถึงกระไรก็ไม่ได้พัฒนาได้อย่างเฉียบพลันขึ้นมาได้สุดท้ายแล้วก็หมดปัญญาจะต้องพึ่งพี่ชายคนที่3ที่มีความผูกพันกับข้าทางสายเลือดมาช่วยวาดรูปยังดีที่พรสวรรค์ด้านการวาดของเขายังดีอยู่พอที่จะวาดข้าให้ดูดีขึ้นมาได้ได้ยินมาว่าระดับฝีมือการวาดของเจ้าหญิงเมก็แย่มากเหมือนกันจนสุดท้ายแล้วก็ต้องหาบุคคลผู้ใกล้ชิดเขาที่สุดช่วยเขาด้านการวาดพลังวิญญาณจงสถิตหลังจากที่รูปวาดบุคคลได้วาดเสร็จแล้วเสด็จพ่อก็ได้ใช้ค่ายกลกระบี่วิเศษหนึ่งนำพาพลังวิญญาณของพวกข้าใส่ลงไปในบุคลาธิสถานตัวน้อยที่ทำจากกระดาษเหล่านี้ว้าวว้าวพลังมหัศจรรย์จังดังนั้นพวกข้าตอนนี้กลายเป็นบุคลาธิสถานตัวน้อยที่ทำจากกระดาษแล้วแหละเนี่ยใช่ใช่ใช่น้องเจนเจ้านี่น่ารักมากเลยนะแม้จะเป็นบุคลาธิสถานตัวน้อยที่ทำจากกระดาษก็เถอะเสด็จพ่อท่านตอนนี้ดูใหญ่เหมือนพระพุทธรูปหลิงซานต้าโผเลยเพิ่งจะรู้ความรู้สึกที่เจ้าหมาน้อยคลานบนตัวข้าในตลอดเวลามานี้เป็นแบบนี้นี่เองเหมือนขึ้นเขาเลยก้าวขาออกความรู้สึกที่ตัวเองมองดูตัวเองนั้นก็แปลกเหมือนกันแฮะจี้จี้แปลกหูแปลกตายื่นมือร่างกายของพวกเจ้าในช่วงเวลานี้จะมีคนคอยรักษาดูแลให้พวกเจ้าโดยเฉพาะหลังจากนั้นเดี๋ยวลูอิสจะใช้ค่ายกลกระบี่ส่งพวกเจ้าไปในสนามสอบพวกเจ้าใช้เวลานี้ในการทำการคุ้นเคยกับร่างกายนี้ซะก่อนอย่าให้เกิดเหตุการณ์ที่ถึงสนามสอบแล้วแต่กลับยังไม่สามารถควบคุมร่างกายของตนเองได้ล่ะเสด็จพ่อหนูอยากรู้ว่าถ้าเกิดว่าร่างกายของพวกเราตอนนี้ได้รับบาดเจ็บแล้วจะตายลงไปแล้วพวกหนูจะตายจริงหรือเปล่าตายจริงนะสิถ้าเป็นแบบนั้นการที่พวกข้าใช้ร่างกายเทียมนี้มีประโยชน์อันใดกันล่ะ
แต่ว่าทางนี้จะมีคนคอยคุ้มกันคอยสังเกตร่างกายของพวกเจ้าอยู่ถ้าเห็นว่ามีอะไรผิดปกติก็จะเรียกพลังวิญญาณของพวกเจ้าให้กลับมาทันเวลาได้แต่แค่เรียกให้พลังวิญญาณของเจ้าและเจ้าชายโจชัวให้กลับมาก่อนที่ร่างกายอันน้อยนี้จะตายลงไปพวกเจ้าก็จะไม่ตายจริงจิ้มจนล้มไอ้ยะเสด็จพ่อหนูเจ็บนะน้องสาวเจนน่ารักจริงๆทำไมรู้สึกว่าเสด็จพ่อเมื่อครู่นี้เหมือนจะจงใจในการจิ้มล้มเจ้าหญิงเจนเลยเสด็จพ่อที่แอบแกล้งคนแบบนี้ช่างเหมือนเด็กน้อยเหลือเกินนะนอกเหนือจากการทำการเคยชินกับร่างกายพวกเจ้าก็ต้องทำการเคยชินกับสิ่งมีชีวิตที่เกิดจากเวทของพวกเจ้าด้วยอย่าให้เกิดเหตุการณ์ที่หลังจากย้ายร่างแล้วก็ไม่สามารถเรียกให้พวกมันออกมาได้จีจีคำแปลเฮ้ยๆให้ข้าเป็นเจ้านายของเจ้าดีไหมลูอิสฟาบาทเสด็จท่านทำไมถึงได้อยู่ที่นี่ท่านตอนนี้ไม่ใช่ว่ากำลังคอยเป็นกำลังใจให้เจ้าหญิงเจนและเจ้าชายโจชัวในการทำการเคยชินกับร่างกายใหม่อยู่เหรอไม่ข้าไม่รีบข้ามีเรื่องที่จะต้องหาเจ้าฝ่าบาทเสด็จมีเรื่องอะไรเหรอข้าต้องการยืมใบหน้าของเจ้าเอ๋อ๋อฝ่าบาทเสด็จจู่ๆจะยืมใบหน้าของข้าไปทำอะไรกันข้ากลับใจแล้วข้าจะคอยส่งพวกเขาไปสอบเองทำตัวหญิงยโสงั้นฝ่าบาทเสด็จก็คอยส่งพวกเขาไปก็ดีแล้วไม่ใช่เหรอข้าไม่หญิงยโสกว่าเดิมกระหม่อมเหมือนจะรู้ความหมายของท่านแล้วล่ะเจ้าชายโจชัวและเจ้าหญิงเจนช่างเก่งซะจริงใช้เวลาเพียงน้อยนิดก็สามารถควบคุมร่างกายอันใหม่ได้แถมยังสามารถทำให้สิ่งมีชีวิตที่เกิดจากเวทนั้นให้เชื่องได้ด้วยเจ้าหญิงเจ้าชายถึงเวลาแล้วที่พวกเราจะต้องไปสนามแล้วล่ะองครักษ์ลูอิสในที่สุดเจ้าก็มาสักทีอะฮะนี่มันเกิดอะไรขึ้นนี่มันใช่ไอ้ราชานั้นน่ะล่ะน้องสาวเจนเจ้าทำไมถึงตกใจเพียงนั้นเมื่อเห็นองครักษ์ลูอิสกันล่ะเจ้าดูไม่ออกหรือว่าองครักษ์ลูอิสนี้ต่างไปจากปกติไม่เห็นจะต่างกันเลยนี่นะทำไมถึงมองไม่ออกกันนะผู้แม้ว่าเขาจะเปลี่ยนชุดเป็นชุดขององครักษ์ลูอิสและเปลี่ยนทรงผมให้ดูเหมือนองครักษ์ลูอิสแต่ว่าเขาก็ยังเป็นไอ้ราชาคนนั้นสีผมแบบนี้เววตาแบบนี้ใบหน้าแบบนี้ยังไม่มีคนเห็นถึงความผิดปกติอย่างนั้นเหรอเหลือเวลาไม่มากแล้วเจ้าชายเจ้าหญิงรีบมาในมือของข้าเถอะยื่นมือข้าไม่ได้ข้าจะต้องไปถามให้รู้เรื่องฮึน้องสาวเจนเจ้าเร็วมากว้าวเสด็จพ่อท่านทำไมถึงจงใจแต่งเป็นองครักษ์ลูอิสแบบนี้ด้วยล่ะมีความลับอะไรหรือเปล่าเจ้าหญิงเจนกำลังพูดอะไรอยู่เหรอกระหม่อมจะส่งพวกท่านไปตอนนี้เดี๋ยวจะสายเกินไปอะอย่าหิ้วข้าแบบนี้สิชุ่มองครักษ์ลูอิสห้ามหิ้วข้าแบบนี้สิต้องเป็นไอ้ราชานั่นแน่การจับแบบนี้ 1,000% ก็เป็นไอ้ราชาคนนั้นเสียดายจริงๆข้าจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่สามารถฝึกฝนจนได้มีสิ่งมีชีวิตที่เกิดจากเวทมาได้ไม่งั้นก็สามารถเข้าร่วมการสอบของนักเวทระดับกลางเหมือนพวกเขาได้การสอบนักเวทระดับกลางได้เริ่มขึ้นแล้ว